็เขาจ้างอะเขาจ้างก็เลยรับค่ะตัวนี้คือเป็นตัวแรกในรอบกี่ปีแล้วคะคุณแม่จริงๆมีก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้ออนหมายถึงออกมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดตัวค่ะปกติเวลาจะรับเป็นเซนเตอร์เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าไอ้ตัวนี้นะสมมุติว่านี่ไม่รับจริงๆก็คงดูด้วยเรื่องของสัญญาดูด้วยเรื่องแบบภาพลักษณ์ออกมาเป็นยังไงมากกว่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เลือกอะไรเยอะค่ะจำเป็นไหมเพราะว่าต้องเกี่ยวกับสิทธิ์ขั้นเกี่ยวกับความเปิดความหน้าของผู้หญิงไม่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กมันเจอแบบว่าเรื่องของผิวของผมมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินครั้งนี้ก็ต้องสูงมากอะไรนะคะเรื่องของเงินก็การทำโฆษณาครั้งหนึ่งต้องมีเม็ดเงินในการทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายสูงทั้งเรื่องการออนแอร์ทั้งเรื่องการทำหรืออะไรอยู่แล้วอะไรนะคะเจ็ดหลักเหรอคะก็ประมาณนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้แพงหรอกค่ะคือทำงานแบบว่าทุกคนก็มีเลทของตัวเองแล้วก็วินกันทั้งคู่ดีกว่าเราพอใจในงานระดับไหนไม่ใช่ระดับไหนพูดผิดหมายถึงความการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนระยะเวลาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวมันจะมีคนในตามาเร็วนี้ใช่ค่ะจริงๆอีกตัวนึงนี่ถ่ายเสร็จก่อนโอเลแต่ว่ายังไม่ออกน่าจะออกปีหน้าค่ะก่อนนี้ก็มีหลายคนจับตามองว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีซูเปอร์สักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนมองว่าแบบแมทไม่แบ๋วไม่แมทแมทไม่ค่อยแบบจ๋าจ้าอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคือเหมือนแบบเราอันไหนตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็แบบโอเคแล้วมันมีคนทักที่เสียเซลล์มั้ยคะทักว่าไงคะทักว่าแบบไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบแบ๋วหรือไม่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เสียเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็พยายามจะให้เข้าถึงทุกคนได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนมันเป็นนิสัยของเราเนาะมันก็เปลี่ยนยากอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องติดต่อไปอีกมีพร้อมรับไหมคะก็จริงๆพร้อมรับอยู่แล้วค่ะถ้าละครหน่อยเราเคยมีคนแบบไปตั้งกระทู้เชียร์ว่าอยากให้เรากลับมาเล่นละครกับพี่ณเดชน์อีกสักรอบอ๋อใช่ค่ะก็ดีใจอ๋อเห็นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคือเหมือนจะมีแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะเขาคอยส่งแบบลิงก์นู้นลิงก์นี้มาให้อ่านอะไรเงี้ยก็ได้อ่านอยู่ทุกกระทู้ไม่ว่าจะชมหรือด่าอะไรก็ได้เห็นหมดกับณเดชน์อะไรเงี้ยก็ดีนะคะคือหมายถึงเราเต็มใจที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นนักแสดงเนาะเราอยากเจออะไรที่แปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่แล้วค่ะพร้อมอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยเจอกันใช่ค่ะก็เจอพออยู่ช่องเดียวกันเนาะอย่างปีหน้าจะมีโอกาสไหมครับสำหรับละครที่ปีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวออนแอร์เรื่องไฟล้างไฟแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะเปิดกล้องอีก2เรื่องของพี่ไก่วรายุทธแล้วก็ของพี่นกจริยาแต่มีคนที่ได้เล่นอ๋อยังค่ะยังยังไงครับที่เป็นแฟนยังรอคอยอัปเดตดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่คือคนจะแบบคนจะจำได้แล้วคนจะเห็นภาพทีตอนที่ละครออกเพราะว่าตอนที่ละครไม่ออกเราก็เร่งถ่ายตั้งแต่แบบ7วันนะคะอยู่ในป่าที่ผ่านๆมาก็อยู่ในป่าในเขาตั้งแต่ข้าบดินตั้งแต่อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจังหวะมากกว่าแสดงว่าปีหน้าก็อาจจะเห็นละครเยอะต่อเนื่องใช่มั้ยครับพี่แมทจริงๆแมทถ่ายละครไม่ได้หยุดอยู่แล้วค่ะไม่เคยได้หยุดถ่ายละครอยู่แล้วมันอยู่ที่การตัดต่ออยู่ที่ช่องจะเลือกอันไหนมาลงอะไรมันอยู่ที่จังหวะอย่างที่แมทบอกเดี๋ยวไปทางไหนจะได้ชมกันเท่าไหร่19พฤศจิกายนอยู่ไหนค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นหรือว่ากดดันขนาดไหนสําหรับละครเรื่องต่อไปรู้สึกลุ้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้แมทค่อนข้างหลายแล้วก็เป็นดราม่าหนักๆคู่กับพี่บอยอีกเรื่องนึงเพราะว่าหลายๆคนจะติดใจที่เล่นดราม่ากับพี่บอยเรื่องฟ้ากระจ่างดาวอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกก็เลยแบบอยากให้หลายๆคนดูแอบรู้ไหมครับว่าฟีดแบ็กมันจะเหมือนกับเรื่องที่มันผ่านมาที่เราทำไว้ก่อนแอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่กระแสจะดีนะคะเวลาที่แมทเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคอมเมดี้ใส่เต็มบ้าบออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกเนาะคือคนก็ดูแมทเล่นคอมเมดี้แต่ว่าก็ยังมี
เหมือนกระแสข่าวที่บอกว่าเข้าไม่ถึงแบบยังใช่ไหมมันก็ไม่รู้จะแบบเรื่องอาชีพของเรามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเนาะมันก็อยู่ที่หลายๆคนมองด้วยค่ะอย่างล่าที่เป็นไรก็รู้ตรงไหนมีสุดท้ายอะไรมีคำว่าเป็นบทที่แตกต่างแน่นอนค่ะหลายๆคนที่อยากดูแมทเล่นร้ายอะค่ะเรื่องนี้แมทค่อนข้างร้ายแล้วก็คือแก้แค้นแบบไม่น่ารักไม่ใช่แบบน่ารักแบ๊วๆเอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโตเป็นดราม่าจ๋าจะมีแบบวิดวานทำให้ข้าวของอะไรไม่ใช่ร้ายแบบว่าเหมือนนางร้ายในละครอะไรเงี้ยแต่จะเป็นการที่แบบว่าเราพร้อมที่จะแบบฟาดฟันอารมณ์ก็จะเป็นนิ่งๆเป็นเล่นลองเล่นดูเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นแบบร้ายจ๋าขนาดนี้เราก็ค่อยๆปรับค่อยๆแต่งอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าแอบเครียดกับบ้านด้วยก็มีอยู่เพราะว่ามันหนักเหมือนกันนะคะมันค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่าเพราะว่าเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็คือถ้าแบบบอกความจริงไปแบบเรื่องมันก็จะแบบเข้าใจหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบว่ากดดันอย่างที่บอกคือเราอยากลองคือมันเป็นกองที่เราสนิทเป็นพี่แมนเมธีที่เป็นคู่พุ่มกับแล้วก็พี่นกจริยาเป็นผู้จัดเราก็เลยสามารถแบบว่าขายของได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องนี้แมทอยากเล่นแบบลองนิ่งๆดูนะลองร้ายแบบให้มันคุกคุ่นอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอยากให้คนดูก็เหมือนเดิมนะคะแบบดูชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ติชมเพราะว่าแมทได้อ่านอยู่แล้วค่ะมันมาถึงเราอยู่แล้วค่ะฟีดแบ็กรายการหนึ่งออกมาแชร์ว่านางเอกมอมาเรื่องเยอะในละครกองถ่ายคนก็เลยแบบโม้เป็นไรก็ปกติแหละค่ะปกติคือชินแล้วอะค่ะชินแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเนาะต้องเจอกับตัวจริงมันหาเรื่องไหมอย่างล่าสุดก็เหมือนมีคนเข้าไปนั่งกระทู้นิดนึงว่าแบบเป็นแมทแล้วต้องขับทักไม่ยอมถ้าเป็นแฟนขับทักน่าจะทักทายนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นกันอยู่แบบไปตามทุกงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์ที่แบบว่าใครมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะศึกษาคนที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยเราก็มีแอบส่ง IG ของคนที่แบบว่าตามไลน์เราบ่อยๆคือแม้จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าข้อเสียของแมทก็รู้ตัวคือแมทจะไม่ค่อยยุ่งกับคนแปลกหน้าซึ่งมันค่อนข้างแบบขัดกับอาชีพเราก็เข้าใจนะแต่ว่าเราก็พยายามเปลี่ยนแหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากคุณตัวซีเรียสไหมที่แบบคนมองว่าเราเป็นลูกชอบเงินชอบอะไรถ้ามีแบบว่าแค่คนนึงแมทขัดอะไรใช่ก็ดีเป็นอีกแบบนึงเลยเผื่อจะมีสินค้าที่แบบว่าแบบว่าหลายๆเวียงแรงๆก็ส่งมาให้นี่ค่ะนี่รับทุกอย่างค่ะคือเหมือนจะบอกว่ายังไงเราถ้าเห็นติดตามไลฟ์สไตล์ของเรา IG ของเราก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่แบบง่ายมากแบบสบายๆมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เห็นกันตัวจริงๆดีกว่าเนาะขี้เกียจแก้ตัวละพอมีข่าวนี้ไม่ได้ออกมาบั่นทอนกำลังใจเราไหมไม่บั่นค่ะไม่บั่นแต่มันรู้สึกชินแหละรู้สึกชินอย่างหนึ่งเลยคือชินแล้วอย่างที่สองก็แบบว่าก็ดีคือเราคงไม่ได้ทำตัวแย่มากจนมีข่าวแย่ๆอะไรเงี้ยก็จะมีเนี่ยสังเกตก็จะมีแต่ข่าวแบบเนี้ยเวียงวีนเวียงวีนซึ่งมันก็แมทก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการได้อะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเขาว่ายังไงบ้างคะที่แมทพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆอะค่ะแฟนคลับเขาชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนปากคว่ำเวลาแบบอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนหน้าดุแฟนคลับก็จะแบบว่ายิ้มหน่อยปากคว่ำแล้วอะไรแบบเนี้ยอย่างไรในกองที่มีคนแบบคอยเตือนๆเราไหมครับว่าเฮ้ยแมทหน้ามีใช่เวลานั่งอยู่เฉยๆรอถ่ายอะไรเงี้ยก็จะหน้านิ่งๆแล้วก็จะมีคนแบบเดินไปเดินมาก็จะบอกว่าปากคว่ำอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกระตุกมุมปากขึ้นมาแต่จริงๆเป็นคนไม่มีอะไรเลยเป็นแบบเด็กขาวเผือกตาดำๆไปวันๆไม่มีอะไรเวลาคนทักเยอะขนาดนี้หรือก็ถึงข่าวที่มันมาแบบตลอดสำหรับหน้าเบี่ยงบ้างแบบยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอยากจะลองแบบปรับลุคเป็นแบบเป็นลุคใหม่ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปรับลุคก็พยายามนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รอดไงเนี่ยเราต้องแบบอย่างเงี้ยแบบปากแดงตาดำอะไรเงี้ยเนาะคือใสๆแบ๊วๆเราก็ทำได้แหละเราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบทบาทอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่า
ก็เป็นในแบบที่เราเป็นดีกว่าให้คนเขาชอบในแบบที่เราเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าเขามาชอบในแบบที่ไม่เป็นเราอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งแบบเฮ้ยโป๊ะแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แย่เนาะกลัวเรื่องพวกนี้จะกลายเป็นภาพลบที่คนติดภาพเราไปแบบได้ได้ค่ะยินดีที่จะให้ติดภาพเพราะว่าไม่มีนางเอกคนไหนที่จะเหวี่ยงเท่าแมทอีกแล้วในรุ่นแมทเนี่ยก็เอาขำๆไปไม่เป็นไรค่อนข้างน้อยใจกับคนมองภาพลักษณ์แบบนี้ก็มีบางแว็บที่น้อยใจมีบางแว็บที่น้อยใจว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจเราเลยเราแค่เป็นคนที่แบบเรารู้สึกอะไรเราก็พูดซึ่งในสังคมเราส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะรับความจริงกันไม่ค่อยได้ไงคือผิดเราก็ต้องว่าเราผิดเราก็เป็นคนที่ยอมรับว่าเฮ้ยเราขอโทษนะเราผิดเองก็จบแล้วเราก็พยายามแก้ไขตัวแค่นั้นเองมันไม่ยากเลยค่ะอย่างนี้หวานใจให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็ให้กำลังใจตลอดจริงๆคือเขาก็คือเพื่อนแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอีกคนนึงที่คอยให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมันก็เราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับว่าเราก็อาจจะเป็นงานในวงการแล้วก็อาจจะมีแบบคนจับตามองเยอะเขาเข้าใจค่ะจริงๆแล้วเขาเข้าใจดีกว่าตัวแมทอีกใช่เขาจะรู้ว่าแบบเหมือนอย่างเวลาไปเดินไหนเงี้ยก็จะเป็นเขาที่แบบว่าแมทอย่าลืมยิ้มนะอย่าลืมแบบทักทายซึ่งจริงๆเราลืมไปไงเราแค่ลืมไปเราแค่เป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อยจนแบบว่าเราไม่ลืมสนใจคนรอบข้างว่าอ๋อเขากำลังมองเห็นว่าแมทคือแมทพิลานีเป็นนางเอกช่อง3นะอย่างเงี้ยเราลืมจุดนั้นของเราไปอะไรเงี้ยแสดงว่าข่าวมาที่เบี่ยงเบนในกรณีคุณไม่ใช่เราก็จริงๆถ้ามีผิดพลาดเราก็ต้องเบลมมั้งเนาะนิดนึงเราก็มีคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่เราก็พูดเรื่องจริงอ่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่มองเราในด้านไหนบ้างไม่มีนะคะอยากก็อย่างที่บอกคือตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใจการเป็นไปในวงการแล้วเราก็แบบรอให้คนมาเจอเราตัวจริงๆดีกว่าก็จะได้เข้าใจ